ใจเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับประจำวันที่23เดือนตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับแหมวันปียะมหาราชนะครับจำได้เลยนะครับก็ที่เมืองไทยนะครับคงมีการรำลึกถึงนะครับพระปียะมหาราชพระมหากษัตริย์ซึ่งนะครับก็ในด้านความดีก็มีในด้านความชั่วก็ปรากฏนะครับก็เอาเป็นว่าในสังคมไทยนั้นก็ยังมีคนเคารพนับถือท่านอยู่นะครับจะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่นะจะพูดวันนี้บังเอิญมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ซะด้วยนะครับนี่ก็คือนะครับในเรื่องของการคลั่งเจ้าเนี่ยครับบังเอิญได้ไปเห็นการรายงานข่าวนะครับในหัวข้อประชาธิปไตยแบบคลั่งเจ้าโดยเป็นการเอาความคิดของอาจารย์ธงชัยวินิจฉกุลเนี่ยนะครับมานำเสนอนะครับซึ่งสั้นๆเนี่ยอาจารย์ธงชัยท่านได้พูดนะครับความหมายของประชาธิปไตยไทยว่าคือประชาธิปไตยแบบคลั่งเจ้านะครับแล้วก็บอกว่าการบังคับใช้มาตรา112เนี่ยเป็นการทำลายตัวเองแล้วก็ทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นรัฐที่ไร้เหตุผลนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดที่นะน่าจะลองนำมานะครับขยายต่อนะครับว่าท่านได้พูดอะไรไว้บ้างแล้วก็ถ้าผมมีความเห็นเพิ่มเติมก็จะได้นะครับอธิบายไปนะครับประเด็นเหล่านี้นะครับมาจากการที่ดร.ธงชัยนั้นได้ให้สัมภาษณ์ทาง thaivoicemedia.com นะครับเข้าใจว่าผู้สัมภาษณ์น่าจะเป็นพี่จอมเพชรประดับนะครับอาจารย์ธงชัยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่แมดิสันสหรัฐอเมริกานะครับได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในประเทศไทยและก็ปัญหาการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ไทยว่าในขณะนี้นั้นสถาบันกษัตริย์ไทยมีการพูดถึงและถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานนะครับนานกว่า40ปีแล้วด้วยนะครับจะมากน้อยก็แล้วแต่ยุคสมัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับ40ปีที่ผ่านมานี่กระแสนิยมกษัตริย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคนไทยสมัยก่อนนี่ไม่ได้คลั่งเจ้ากันขนาดนี้นะครับคนไทยสมัยก่อนนั้นเคารพเจ้าเหมือนเคารพพระสงฆ์อาจารย์ธงชัยว่างั้นนะครับซึ่งพระสงฆ์ก็ย่อมจะมีพระดีพระไม่ดีเป็นธรรมดาถ้าพระไม่ดีคนไทยก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงไม่เคารพศรัทธาหรืออดทนที่จะทำความเคารพก็เพียงเพราะถือว่าเป็นการเคารพศาสนาเช่นเดียวกันกับที่คนไทยเคารพเจ้านะครับเคารพกษัตริย์ก็แยกแยะนะครับอาจารย์ธงชัยได้กล่าวต่อว่าต้องยอมรับความจริงว่าคนไทยปัจจุบันไม่ได้รักเจ้าเท่ากันทุกพระองค์และก็มีวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับท่านบอกว่า40ปีที่ผ่านมาการเกิดการรักเจ้าแบบคลั่งเจ้ากันมากผิดปกติมากกว่ายุคใดสมัยใดสาเหตุก็มาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะการรักเจ้าโหนเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองต้องการมีอำนาจเป็นใหญ่เหนือระบบรัฐสภาเพราะพวกนี้ต้องการเป็นใหญ่โดยไม่ได้อาศัยอำนาจประชาชนแต่อาศัยการรัฐประหารอาศัยเส้นสายเครือข่ายนะครับอาศัยการแอบอิงว่าตัวเองใกล้ชิดกับเจ้าเพื่อจะได้อภิสิทธิ์เพื่อจะมีอำนาจเพื่อจะแสวงหาประโยชน์คนนี้มีเป็นประเภทนี้นะครับมีจำนวนมากทีเดียวแล้วก็เป็นเครือข่ายใหญ่โตขึ้นมาในขณะนี้ดังนั้นนะคนพวกนี้ก็พยายามที่จะสร้างความคิดความเชื่อหรือเรียกว่าเป็นประเพณีประดิษฐ์แล้วก็วัฒนธรรมประดิษฐ์เพื่อให้เกิดขึ้นเกิดการยอมรับนะขึ้นในสังคมนะครับซึ่งจะต้องยอมรับความจริงว่าหลายอย่างเนี่ยมันเวอร์นะอาจารย์ธงชัยก็ว่าประมาณนี้นะครับก็เป็นการนะครับที่กลุ่มผลประโยชน์ได้ประโยชน์ก็เลยสร้างประดิษฐ์ประดอยนะครับพิธีกรรมความคิดนะครับวาทกรรมต่างๆภาพต่างๆขึ้นมา
นะครับอาจารย์บอกว่าสถาบันกษัตริย์หรือเจ้าถ้าจะอยู่ได้ในโลกนี้โดยให้คนหรือประชาชนเกิดความจงรักภักดีไม่มีความจําเป็นต้องเวอร์ก็ได้จะเรียกได้ว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบโหรเจ้าหรือนะคำศัพท์นี้อาจารย์ใช้บ่อย royalist democracy นะครับหรือถ้าจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบโหรเจ้าแหมอาจารย์สุรักษ์เพิ่งจะโดนไปนะครับไม่ทราบว่า เดี๋ยวอาจารย์ธงชัยจะโดนตามหรือเปล่านะครับแต่ไม่น่าจะกล้านะครับเพราะว่าอาจารย์ตอนนี้กําลังดูแลนะครับเป็นหัวเรือใหญ่ทางด้านของการศึกษานะครับทางด้านเอเชียอยู่นะครับ ท่านบอกต่อว่าอวดอ้างว่ารูปแบบเป็นประชาธิปไตยแต่เอาเข้าจริงๆเต็มไปด้วยคนที่โหนเจ้าเป็นการอ้างเจ้ามาหากินเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจคนพวกนี้เขาต้องการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่โหนเจ้าอิงเจ้านะครับบวกกับที่สําคัญที่สุดก็คือมีการออกกฎหมายบังคับนั่นคือมาตรา112ซึ่งห้ามวิพากษ์วิจารณ์บังคับห้ามไม่ให้พูดถึงเจ้าในทางลบรวมถึงห้ามแม้กระทั่งที่จะพูดถึงกษัตริย์ในอดีตอย่างที่เกิดขึ้นกับอาจารย์สุรักษ์และอีกหลายคนซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลและก็ปัญญาอ่อนอย่างมากนะครับอาจารย์ดร.ธงชัยกล่าวว่าบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีอายุประมาณ50ปีขึ้นไปนะครับเพราะเติบโตมากับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็กำลังเป็นกลุ่มใหญ่และมีบทบาททางสังคมที่สำคัญในขณะนี้ด้วยท่านบอกว่าถ้าการบังคับใช้มาตรา12ทำได้สำเร็จจริงให้คนจงรักภักดีอย่างไม่ลืมหูลืมตาให้จงรักภักดีไม่ใช่โดยใจแต่ด้วยการถูกกดถูกปราบถูกบังคับให้จงรักภักดีด้วยการกล่อมประสาทซึ่งถ้าทำสำเร็จทำให้คนเกิดจงรักภักดีด้วยความจริงใจได้ก็ไม่เห็นจะต้องไปกลัวอะไรนะครับก็สรุปว่านะครับการเอาจดกฎหมายมาบังคับแล้วการใช้นะการโปรพาแกนดานะครับแบบไม่ลืมให้คนจงรักภักดีแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ในสุดก็มากล่อมประสาทคนด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะแล้วก็บังคับลงท้ายด้วย112เนี่ยนะครับถ้ามันนะได้ผลจริงก็ไม่น่าจะต้องมานั่งกลัวอะไรนะก็แสดงว่ามันไม่ได้ผลนั่นเองนะครับจันทงชัยกล่าวต่อว่าบรรยากาศคลั่งเจ้าหรือการโหนเจ้าในเมืองไทยนั้นทําให้เมืองไทยกลายเป็นรัฐที่ไร้เหตุผลมันเกินไปซึ่งประชาชนมีความจงรักภักดีด้วยใจก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยความไร้เหตุผลเหล่านี้โดยการใช้กฎหมายให้บังคับว่าจะต้องศรัทธาต้องเคารพรักและกฎหมายนี้ก็จะทำลายตัวเองลงทุกวันนะครับนะครับแต่มันก็ยังมีพิษมีภัยอยู่นะครับเพราะวันนี้ทหารซึ่งเป็นทหารของพระราชานั้นนะครับกำลังบังคับใช้กฎหมายตัวนี้อยู่นะครับเรียกว่าเอาขึ้นศาลทหารกันเลยทีเดียวนะครับจันทงชัยบอกนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามพูดถึงกษัตริย์ในอดีตอย่างเช่นที่กรณีของจันสุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยเป็นเรื่องไร้เหตุผลอย่างยิ่งแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการหรือกองทัพเองก็พูดถึงกษัตริย์ในอดีตที่ไม่ดีไม่มีความสามารถหลายพระองค์เหมือนกันดังนั้นก็สมควรที่จะถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112เช่นกันนะครับถ้าหากว่าใช้มาตรฐานนี้เพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการและกองทัพก็มีการดูหมิ่นพระเจ้าเอกทัตนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่เรียนกันอยู่ก็มีการดูหมิ่นกษัตริย์บางองค์และยกย่องกษัตริย์บางองค์มาโดยตลอดเหมือนกันดังนั้นอย่ามาพูดเลยว่านี่คือการบังคับใช้กฎหมายนะเพื่อปกป้องหรือรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างคงเส้นคงวาอย่างทั่วหน้าเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพถูกต้องเลยครับนะครับที่จริงเนี่ยนะครับมาตรา8นะครับจริงๆเนี่ยก็บอกว่าเคารพพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่านะครับในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกไว้ว่าต้องเป็นกษัตริย์นั้นในอดีตนะครับแต่ตอนนี้ชักจะตีความไปนู่นแล้วนะครับ นะครับอาจารย์ลงท้ายนะครับบอกว่าคนไทยเคารพรักพระมหากษัตริย์เหมือนกับพระภิกษุหากพระภิกษุรูปไหนที่ไม่เคารพก็ไม่แสดงออกจะอดทนหรือจะมีวิธีการหลบเลี่ยงกันไปเช่นเดียวกันกับคนไทยปัจจุบันก็ไม่ได้รักเจ้ากันทุกพระองค์รักมากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมดาและการแสดงออกที่มีแต่ละพระองค์ต่อแต่ละพระองค์ก็ต่างกันออกไปนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เนี่ยความรักความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ที่อ้างว่าเป็นนะเสียงส่วนใหญ่เริ่มมีการตั้งคำถามแล้วผมเองนะครับตั้งคำถามมาตลอดเพราะผมเชื่อว่าความรักที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับบนรากฐานที่ไม่เป็นความจริงสัมผัสไม่ได้นะครับแล้วก็มีพิษมีภัยถ้ามนุษย์นะครับศึกษาหาเหตุผลนะครับเขาก็จะรู้เองว่านะครับสิ่งที่มันมีอยู่นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นพิษเป็นภัยด้วยเนี่ยเขาก็ควรที่จะ
นะครับได้ตระหนักกันเสียทีว่าประชาชนก็ควรจะมีส่วนในการตัดสินใจด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะให้ประชาชนต้องมาตัดสินใจนั้นน่ะถ้ากษัตริย์สถาบันกษัตริย์ฉลาดก็ต้องปรับตัวเองเสียก่อนตัวอย่างในโลกมันมีให้เห็นแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าต่อให้กษัตริย์จะพยายามทํานะครับแต่ว่าที่นะครับขบวนที่อยู่รอบๆนั้นก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันที่จะปล่อยอํานาจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่กษัตริย์นะครับสถาบันกษัตริย์อ่อนแอเต็มที่แล้วก็การขยายอํานาจของเครือข่ายต่างๆมันใหญ่เกินกว่าที่คนใดคนหนึ่งในตระกูลของครอบครัวกษัตริย์นั้นจะบงการได้เนี่ยเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องที่ต้องถือว่าเสี่ยงพอสมควรนะครับกับการที่ข้างหน้านั้นนะครับนะถ้ากษัตริย์ไม่สามารถจะทําให้ทุกอย่างนะเป็นไปดังใจได้นะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะขัดธรรมชาติแล้วก็เป็นดังใจไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ถ้าจะพยายามให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ถูกอีกกลุ่มอื่นนะครับพวกที่โหรเจ้านั่นแหละนะครับพวกที่เชื่อใน Royalist Democracy เพราะตัวเองได้ทั้งอํานาจและผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะต้องขัดขวางกันถึงที่สุดก็คงจะต้องมีการสู้กันจันทงชัยนะครับสรุปว่ากล่าวตอนท้ายว่าระยะ40ปีที่ผ่านมาคนไทยมีความคลั่งเจ้าหรือว่าพวกไฮเปอร์รอยัลลิซึมเนี่ยนะครับมากกว่ายุคใดสมัยใดทั้งนี้เพราะต้องการโหนเจ้าคลั่งเจ้าเพื่อประโยชน์ทางการเมืองต้องการที่จะรักเจ้าอิงเจ้าเพื่อต้องการอํานาจบาดใหญ่เหนือระบบรัฐสภาชัดเจนนะครับแล้ววันนี้เราก็เห็นกันหมดนะครับพวกอ้างเจ้าคลั่งเจ้านะครับก็รวมตัวกันออกมาเนี่ยปรากฏการชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้ระบบรัฐสภาซึ่งจะต้องผูกโยงกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนั้นเข้ามาตัดสินกันได้ตามปกตินะครับก็ต้องหาทางสอดแทรกหรือว่าปิดกั้นทำลายกระบวนการต่างๆเราเห็นกันชัดเจนมากๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ถามว่าตัวที่เป็นอันตรายสำหรับบ้านสำหรับเมืองทำลายตัวสถาบันกษัตริย์เองนะครับแล้วก็ทำลายบ้านทำลายเมืองทำลายระบบประชาธิปไตยนั้นก็คือพวกที่นะครับตามหัวข้อที่อาจารย์ธงชัยว่าเนี่ยนะครับก็คือพวกที่เชื่อในประชาธิปไตยแบบคลั่งเจ้าเพราะว่าตัวเองนั้นนะครับเอาเจ้ามาคลั่งหรือว่ามาโหนแล้วเนี่ยได้ประโยชน์นะครับประชาชนส่วนใหญ่คิดอย่างไรล่ะครับจะยอมหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้สถานการณ์มันสอนให้พวกเราคนไทยทั้งหลายนี่รู้แล้วเราว่านะครับต้องมีหลักมีเกณฑ์นะครับอยู่แล้วจะไปอ้างนู่นอ้างนี่ล้มระบบรัฐสภาไปซะแล้วก็ให้ทหารซึ่งนะครับไร้ฝีมือไร้คุณธรรมไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนนะดีกว่านักการเมืองนักนะครับแล้วก็จะมาทำให้โลกนั้นเขามายอมรับเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับก็คงจะลำบากแล้วที่สำคัญประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยถ้าเขาจะลุกขึ้นมาทวงอำนาจเขาเนี่ยทหารจะกล้าที่จะไปทำร้ายประชาชนไหมล่ะนะครับเพราะถ้ากล้าทำร้ายประชาชนครั้งนี้ผลกระทบของมันนั้นคงไม่ใช่แค่ทหารนายทหารต่างๆนะครับอยู่ในบ้านในเมืองไทยไม่ได้สถาบันกษัตริย์เองนะครับอาจจะถึงการล่มสลายถึงขนาดไม่มีแผ่นดินให้อาศัยก็เป็นได้นะครับแล้วโอกาสหน้าเราจะพบกันใหม่นะครับขอบคุณเจ้าของบทความที่นำเสนอข่าวแล้วก็ขอบคุณเจ้าของความคิดนะครับที่มาจุดประกายอาจารย์ธงชัยวินิจฉกุลนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ